วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูคางกุ้งทอดใส่ผงปรุงรสลงบนคางกุ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่คางกุ้งลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดคางกุ้งทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ